ตำรวจสภ.บ่อวินนะครับได้รับแจ้งนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าปิดล้อมตรวจค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลเขาคันทรงหลังจากก่อนหน้านี้สืบทราบมาว่ามีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นชุดสืบสวนนะครับพบที่หน้าร้านดังกล่าวพบชายต้องสงสัยนะครับตามที่สายรายงานทราบชื่อต่อมาคือนายบุญลืออายุ42ปีก็ขอตรวจค้นภายในห้องนะครับพบของกลางยาบ้า25 เม็ดยาไอน้ำหนักรวม 1.17 กรัมซึ่งผู้ต้องหานะครับให้การรับสารภาพก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดเอาไว้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับโดยมีพฤติกรรมเปิดร้านขายกาแฟเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็มีการขายข้างทางช่วงเวลาประมาณขอไปครับช่วงถนน3138นะครับบ้านบึงปลวกแดงก่อนถึงไฟแดงสุรศักดิ์แล้วก็จะขายให้กับผู้ที่ขับรถบรรทุกรถตู้คนงานทั่วไปทางด้านของพันตำรวจเอกประพลพัฒน์ใบยานะครับให้ชุดสืบสวนติดตามพฤติกรรมมานานนะครับจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวไว้ได้